รจิตขายต้นหอมน้มันนั่งแท่นนะคะเรือรัฐจิตจิตตะวันนี้จะมาสอนฟีเจอร์ใหม่ใน facebook นะคะก็คือ 3D Photo คุณดูตรงนี้นะแต่ะเดาเห็นอะไรไม่เอ่ยว่า foreground ก,กับ background ด้านหน้ากับด้านหลังฉากหน้าฉากหลังมีการพา r แ l ก e ซึ่งกันและกันแล้วแต่ว่าเคลื่อนมือถือนะคะวิธีการทำไม่ยากนะคะคุณก็แค่ตอนที่คุณจะโพสต์นะคะอะคลิกเหมือนเราจะโพสต์ปกตินี่แหละนะคะแล้วก็ ขึ้นมานิดนึงมี 3d photo นะคะก็คลิกคำว่า 3d photo แล้วเราก็เลือกรูปที่เราต้องการตอนนี้เราเลือกรูปนี้ตึ๊บให้มันทำงานแป๊บนึงนะคะรอนหมุนอ่าพอทำงานเสร็จแล้วนะคะลองดูสิว่าเป็นยังไงลองเคลื่อนดูเห็นไหมรูปนี้ใช้ได้ background กับ foreground มีการ p a r a l l e x ซึ่งกันและกันคือเคลื่อนนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็กด post ได้เลยตึ๊บนะคะกด post พอกดโพสปุ๊บเป็นไงบ้างอ่ะรอรอเฟซบุ๊กโพสแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่ยวเข้ามาดูโปรไฟล์เราจะเป็นยังไงเขาก็จะทาราดาว้าวแบ็กกราวกับฟอร์กราวมีการเคลื่อนกันประพักคานแอบยับนิดหนึ่งอ่าโอเคขอบคุณค่ะกดไลค์กด s u b สไคร b e ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ